กดเลขนี้23สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2559ขอต้อนรับเข้าสู่ Nightland ดินแดนอัศวินซ่า Presented by กรุงไทย AXA ประกันชีวิตและนี่คือ Nightland ดินแดนอัศวินซ่าดินแดนที่จะเฟ้นหาเหล่าผู้กล้ามากความสามารถนี่คือแอคชั่นเกมโชว์สุดมันเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือเงินรางวัลถึง1ล้านบาทและคุณผู้ชมเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการทายผลผู้ชนะประจำสัปดาห์ได้ที่แฟนเพจของ Nightland ดินแดนอัศวินซ่าแล้ววันนี้ครับเรามีเหล่าผู้กล้ามากความสามารถรออยู่แล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้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 อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง3ทีมเลยเริ่มจากทีมแรกกันก่อนดีกว่าทีมแรกครับพรีเซนต์ตัวเองนิดนึงคุณคือทีมขุนเดชครับขุนเดชครับโอ้โหชื่อมาแบบย้อนยุคนะคุณเป็นคู่เพื่อนซีกันแนะนำก่อนคุณชื่ออะไรครับ1ครับผม1ชื่อขุนครับมันออกมาใจเต็มที่ไหมครับโอ้มากเต็มร้อยครับเต็มร้อยทีมต่อไปครับทีมคุณชื่อดาร์กไนท์ครับดาร์กไนท์ทำไมต้องเป็นดาร์กไนท์ด้วยครับคือเรามาในเกมอัศวินเราต้องเป็นอัศวินดำอัศวินดำคุณสองคนเป็นอะไรกันครับอ๋อเป็นคู่รักครับคุณชื่อบุ๊กครับบุ๊กชื่ออุค่ะมาที่ทีมที่3ครับโอ้โหสวัสดีค่ะหญิงงาม ชื่อทีมคุณชื่ออะไรครับสาว2แองเจิลค่ะ2สาวโอ้รู้หมดเลยวันนี้ครับผมมีเหล่าอัศวินผู้ช่วยมากความสามารถเลยทีเดียวและเขาก็รออยู่แล้วเริ่มจาก AIS ลูกชิ้นหมูโฮเด้งเครื่องดื่มเรดดี้ซ่าเบบี้มายเม็ดอมชิกแท็กและสวนสยามทะเลกรุงเทพมาที่ทีมแรกกันก่อนครับเลือกไปไหนดีครับ AIS ครับ AIS ก็คือมาพร้อมแล้วไปพบกับคุณโมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเป็นโชคชะตาชีวิตอะไรของคุณนะครับที่คุณจะต้องมาอยู่ท่ามกลางลิงทะมวน2ตัวนี้แต่ว่าเหมาะเหมาะครับเหมาะไหมคะเพราะว่าเรี่ยวแรงเขาท่าทางจะดีน่าจะช่วยคุณได้ช่วยกันมาที่ทีมที่2ของเราครับ Dark Knight เลือกป้ายไหนดีครับ Baby My เปิดออกมาเป็นโอ้โหเจ๋งพอใจไหมครับพอใจค่ะพบกับคุณเจมส์โอ้โหมาแล้วออกมาค่ะโอ้โห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 สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาออกมาทำไมครับเนี่ยผมไปอัศวินครับมาช่วยทุกคนเก็บเหรียญครับเอาไม้กวาดมากวาดเหรียญครับผมโอ้โหฮะอัศวินหรือแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ตายแล้วตายแล้วแล้วเป็ดทีแล้วครับคุณอยู่ไม่อยู่กับทีมเขาครับกับอุปกรณ์ที่คุณเอามากะว่าจะมาโกยเหรียญใช่เพื่อจะพาให้2คนนี้เข้าสู่รอบแจ็คพอตผมดูแล้วครับรัศมีของ2คนนี้บอกได้คำเดียวว่า2ทีมอย่าอิจฉารัศมีเปล่งตรงไหนครับนี่เลยครับผมโอ้และสุดท้ายอยู่ที่พวกคุณแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเลือกป้ายไหนดีครับเลือกเป็นเลดี้ซ่าเปิดออกมาเป็นเบเก้พอพอใจไหมครับมาค่ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วพบกับเนเก้ได้ไม่มีอะไรไม่มีไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะผมจะไปหามัมมี่พี่ทำไมครั้งที่แล้วเนี่ยทำผมไม่แสบมากไม้เนี่ยเอามาตีมัมมี่โอ้โหแล้วก็เก้าอี้อ่ะเก้าอี้อ่ะเอามาให้โบนนั่งทีมอยู่นี่เอ้าพี่ทั้งเหรอไม่ใช่ทีมอยู่นี่นี่คุณอยู่กับเลดี้นี่ผมบอกคุณนิดนึงคุณออกมาแบบนี้ผมให้คุณมีสิทธิพิเศษได้นั่งคุยไอ้ยะเชิญเสียงอะไรไปไหนเนี่ย
ประธานโทษเดี๋ยวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยครับเมื่อกี้ใครปล่อยรถสุกรลงมาเนี่ยเอ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวกลับมาเรื่องจริงจังกันก่อนการที่จะพิชิตไนท์แลนด์ดินแดนอัศวินซ่าของเราได้นั้นเนี่ยเราผู้กล้าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมด3ด่านอันประกอบไปด้วยด่านมัมมี่ด่านไวรัสและด่านยมทูตโดยทีมที่สามารถเก็บเหรียญรางวัลได้สูงสุดเป็นอันดับ1และอันดับ2จะผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อเข้าไปลุ้นกับเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทโอ้โหพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับแป๊บนึงพี่ทำไมครับตาจะบอดแล้วเนี่ยหลับตาหันหน้าไปทางลูกนี่ถ้าพร้อมแล้วลุ้นขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไนท์แลนด์ดินแดนอัศวินซ่าในด่านแรกที่เราอัศวินผู้กล้ามากความสามารถทั้ง3ทีมจะต้องฝ่าฟันกับด่านมัมมี่ในเกมที่มีชื่อว่ามัมมี่ล่ามโซ่เกมนี้มัมมี่มีเวลาให้พวกเจ้า3นาทีโดยพวกเจ้าจะต้องสลับกันเล่นทีละคนเพื่อเก็บเหรียญไปยังเซฟโซนให้ได้มากที่สุดแต่อย่าคิดว่าจะผ่านไปได้ง่ายๆเพราะเจ้าจะโดนมัมมี่ที่ถูกล่ามโซ่ไว้ตามจุดต่างๆมาขัดขวางและเมื่อครบเวลาใครที่ไม่สามารถกลับมายังเซฟโซนได้ชีวิตของผู้นั้นจะตกเป็นของมัมมี่และหากต้องการถ่ายตัวเพื่อนกลับไปจะต้องยอมเสียเหรียญครึ่งหนึ่งมัมมี่ล่ามโซ่เริ่มครับออกไปแล้วครับคุณโบก้าวแรกก็พลาดซะแล้วครับช้าช้าช้าเย้เย้เย้ต่อด้วยคุณหนึ่งครับแต่เอามาโปรยเล่นหมดเลยหยุดเวลาไหมพอแล้วไหมเอาอีกรอบเหรอโอ้ที่หรอมันจะหมดเวลาแล้วยังในระหว่างที่คุณขนไปตักเหรียญใหม่แต่ดูไอ้โหตอนนี้ครับก็แหละเตรียมเอาไว้ไปหยุดดีกว่าคุณหยุดเวลาโอ้โหเดี๋ยวรีบปิดไว้ก่อนเลยเหตุผลว่าอะไรทำไมถึงรีบหยุดครับเหนื่อยฮะเหนื่อยง่ายเลยถึงจะบ่นว่าเหนื่อยแต่ทีมขุนเดชก็เก็บเหรียญจากด่านนี้ไปได้ 1,439 เหรียญกับทีมต่อไปดาร์คไนท์จะได้กี่เหรียญไปดูกันครับมัมมี่ล่ามโซ่เริ่มครับไปเลยคุณพุกออกไปลองเชิงคนแรกเลยครับไปยกขาสูงยกขาสูงแล้วอีกเข้ามาเถอะไปตามมาด้วยคุณอู๋ครับกลับมานี่กะไม่ให้หล่นสักเหรียญเลยนะครับมาดูคุณเจมกันบ้างสั่งคนอื่นไว้เยอะจะเป็นยังไงผมเสร็จแล้วมาแห่ตกใจมัมมี่จนวิ่งหนีแทบไม่ทันเลยครับคุณเจมออกไปแก้ตัวอีกรอบหนึ่งเท่าไหร่แล้วครับคุณเจมได้เหรียญมานิดเดียวแต่ดูไอ้โหดขโมยออกไปครับพอไหมไม่มีใครบอกคุณอู้เลยล่ะครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วอย่างนี้จะกลับออกมาทันไหมครับกลับมาเวลาทีมคุณเหนื่อยพอสมควรนะครับดาร์กไนท์อ้าวแต่สิ่งที่คุณหามาได้พอใจแล้ว
จึงหยุดเวลาใช่สบายใจดีกว่าเสียอัศวินของเราไปอยากทราบเหมือนกันว่า Dark Knight มีทั้งหมดกี่เหรียญและด้วยความเป็นผู้นำของคุณเจมก็พาทีม Dark Knight เก็บเหรียญไปได้1,012เหรียญไปดูกันต่อกับสองสาวแองเจิลว่าจะเก็บเหรียญไปได้เท่าไหร่มัมมี่ล่ามโซ่เริ่มครับไปเลยคุณนิกกี้ขอออกก่อนคนแรกเลยครับเข้าแล้วโอ้ยมาได้เยอะครับแต่ที่หล่นไปเนี่ยก็ไม่น้อยเช่นกันครับลูกอมสักแม่นไปครับคุณเถอะนะเกือบโดนน้องมี่จับเข้าให้แล้วไงวนกลับมาที่คุณนิกกี้อีกรอบครับเทคนิคดีครับทุ่มเทจริงๆไปโดนไปอย่าตอนนี้คุณโดนัทก็โดนมัมมี่ดักเอาไว้ครับจะหนีออกมาได้ไหมครับส่วนคุณเบลออกไปก้อนเหรียญต่อทันทีอย่างนี้จะเหลือสักกี่เหรียญครับด้านไอโหดของเราเริ่มทำงานแล้วครับจะป้องกันยังไงดีครับป้องกันไว้เดินไปเดินไปเดินไปทำได้ดีครับคุณนิกกี้ไปเลยมันไม่ใช่มันขี้ขโมยอ่ะมันคือเหรียญของเขาแล้วพี่ดูมันไม่พี่เล่นคางผมตั้งแต่ดอกเลยทำไมก็ทำอะไรคุณอ่ะคุณรู้กินนอนคุณรู้ว่าทำไมชอบขโมยเหรียญเหรียญของเขาคุณไปเอาเหรียญเขามาให้พักสักครู่ไปนับเหรียญกันก่อนครับสองสาวแองเจิลด้วยการวางแผนของคุณนิกกี้พาทีมเก็บเหรียญไปได้ถึง 1,850 เหรียญทำให้สองสาวแองเจิลมีเหรียญมากที่สุดและมีสิทธิ์เลือกรับโล่โบนัสในด่านนี้ yeah! ยอดเยี่ยมมากๆนะครับคุณมีสิทธิ์ได้เลือกรับโล่และอยู่ที่3แผ่นป้ายนี้ครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเลือกป้ายไหนดีครับแอคซ่า1นั่นก็คือ I wish นะครับโอ้ I wish มีประโยชน์มากๆในเรื่องของการสะสมเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนานาในการนำไปใช้แลกโบนัสพร้อมกับด่านต่อไปแล้วหรือยังครับพร้อมครับครับพร้อมแล้วไปพบกับด่านไวรัสและนี่คือด่านที่2ด่านไวรัสกับเกมที่มีชื่อว่ากระดึบมรณะในเกมนี้ไวรัสมีเวลาให้3นาทีซึ่งพวกเจ้าจะต้องสลับกันเล่นทีละคนโดยการกระดึ๊บไปเก็บเหรียญของไวรัสแต่อย่าได้จ่ายไปเพราะไวรัสจะปล่อยลูกน้องไล่ตามเพื่อทวงเหรียญคืนมาและถ้าเจ้าตกลงจากคานเหรียญจะถูกไวรัสยึดทันทีจนเมื่อครบเวลาใครที่ไม่สามารถกลับไปยังเซฟโซนได้ชีวิตผู้นั้นจะต้องตกเป็นของไวรัสและหากต้องการไถ่ตัวเพื่อนกลับไปเจ้าจะต้องยอมเสียเหรียญครึ่งหนึ่งกระดึ๊บมรณะเริ่มครับไปลองแก้เลยไปเลยไปคุณอุ๊กออกไปคนแรกเลยครับด้วยคุณเจมไล่แล้วไล่แล้วโดนไวรัสตบเหรียญล่วงหมดแล้วครับจะทำยังไงต่อครับคุณเจมถึงรอบคุณบุ๊กกันบ้างพี่พงษ์ลาไอโหดมาแล้วครับ
าได้ดีทีเดียวครับห้าวพูดไม่ทันขาดคำแม่ขาไปอย่างเท่แต่ขากลับดูสภาพสิครับไปคุณอู้ยังเชื่อคุณเจมออกไปรอบเลยครับถ้ากลับไม่ทันเนี่ยถูกจับนะครับหมดเวลาตอนนี้คุณอู้โดนจับตัวไปแล้วและในรอบนี้ดาร์กไนท์เก็บเหรียญได้แค่562เหรียญสุดท้ายก็ยอมเสีย281เหรียญเพื่อแลกตัวประกันออกมากับทีมสุดท้ายขุนเดชจะเก็บได้เท่าไหร่ไปดูครับกระดึบมรณะเริ่มครับตัวขอเริ่มคนแรกเลยครับเอาแล้วเยอะแล้วเอาเองเยอะเลยเอาแล้วถึงจะเป็นผู้หญิงไวรัสก็ไม่เว้นนะครับคุณขุนขึ้นไปต่อครับแม่ฟิตจริงๆครับผมเปิดคนใหม่ทำไมล้วงคืนแล้วจะรู้ตัวไหมครับนั่นมาเลยเร็วสู้เอาเร็วไวรัสตื่นแล้วนะครับคุณหนึ่งแกยังงงอยู่เลยครับคุณหนึ่งเสียหลักลงไปแล้วเขาจะเอาเหรียญกลับมาได้ไหมไปดูครับคุณขุนก็รีบขึ้นไปแก้ตัวต่อทันทีกลับมาคุณมาเลยหยุดเวลาเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมีย่องอยู่ตรงนี้ล่วงลงมาตัดสินใจล่วงดีกว่านะได้เยอะด้วยเนาะจะบอกว่าจริงๆเราได้เยอะมากเลยนะแต่ว่าเนี่ยมีการมาเอาจากนี่เราไปด้วยอ่ะมาขโมยด้วยมาขโมยไป3ครั้งอ่ะอยากทราบแล้วมีเท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าของคุณเดชถึงจะทุลักทุเลไปบ้างแต่ทีมคุณเดชเก็บเหรียญไปได้1,030เหรียญกับทีมต่อไป2สาวแองเจิลจะเก็บได้กี่เหรียญไปดูครับกระดึ๊บมรณะเริ่มครับเริ่มคนแรกกับคุณโดนัทครับเฮ้ยเร็วๆเอามาเต็มมันเอามาใหญ่คุณเบลเป็นคนต่อไปครับลอยแล้วไปเลยคุณนิกกี้น่าจะได้เยอะเลยนะครับเข้าโดนไวรัสล้วงออกหมดเลยคุณเบลเกิดสับสนอะไรครับเวลาจะหมดแล้วนะครับจะเอายังไงดีครับหมดเวลาเลยครับกลับมาไม่ทันนู่นถูกจับอยู่นู่นเลยไปเข้าที่ก่อนเลยถูกจับไปนะครับสำหรับสองสาวแองเจิลครับเฮ้ยเหนื่อยไหมครับ
เหนื่อยค่ะใช้ได้เลยครับไปจ้าวะผมบอกจริงๆไงนะของน้องเขาเนี่ยเขาพยายามเต็มที่เขากลับมาเรียนเขาเยอะตลอดเลยผมก็พยายามเต็มที่ครับแต่ผมเห็นคุณตรงมุมนู้นคุณใส่ไวรัสก็ดึงออกคุณใส่ไวรัสก็ดึงออกไม่ทราบใช่ไหมครับตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยครับไม่รู้ตัวมาก่อนเลยครับผมอ้าวดูดีกว่าสองสาวแองเจิลมิกิเลียนและในรอบนี้ทีมสองสาวแองเจิลเลือกที่จะไม่แลกตัวประกันกลับมาทำให้มีเหรียญมากที่สุดถึง 1,042 เหรียญทำให้พวกเขามีเหรียญมากที่สุดจึงมีสิทธิ์เลือกรับโล่โบนัสจากทางรายการสุดยอดมากๆสำหรับสองสาวแองเจิลนะครับทำให้คุณขึ้นมายืนตรงนี้ครับทำการเลือกโล่ของเราประกอบไปด้วยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตหมายเลข1 2และ3เลือกป้ายไหนดีครับหมายเลข2ค่ะนั่นก็คือไอแคร์โอเคโอเคไอแคร์เป็นป้ายที่มีประโยชน์มากๆในยามที่คุณไปเจออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นมัมมี่เป็นไวรัสต่างๆนานาสามารถช่วยดูแลคุณได้ครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกับด่านที่ยากที่สุดของเรานั่นก็คือด่านยมทูตครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไนท์แกลนด์ดินแดนอัศวินซ่าและตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเหล่าอัศวินผู้กล้าที่จะได้พิสูจน์ตัวเองกันแล้วครับว่าทีมของคุณจะได้ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์หรือไม่และโอกาสต่อไปคือก้าวเข้าไปลุ้นเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทในด่านยมทูตสนับสนุนโดยวอคโคนาทริโอด่านยมทูตกับเกมสมบัติอัศวินในด่านสุดโหดนี้มีเวลาให้พวกเจ้า3นาทีที่จะเก็บเหรียญในอุโมงค์ซึ่งจะต้องมีคนดึงรถเพื่อให้เพื่อนตักเหรียญแล้วส่งไปเก็บในหีบสมบัติแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะเหล่าสมุนของยมทูตจะออกมาขัดขวางพวกเจ้าจนเมื่อครบเวลาอุโมงค์จะปิดลงและถ้าเจ้าหนีออกมาไม่ทันเจ้าจำเป็นจะต้องเสียเหรียญครึ่งหนึ่งเพื่อไถ่ตัวเพื่อนเจ้ากลับไปสมบัติอัศวินเริ่มครับไปแล้วไปแล้วคุณเจมส์เลือกเป็นคนตักครับสงสัยอยากชนะเกมนี้มากชัวร์ชัวร์ชัวร์ไปไปอ้าวอ้าวสงสัยจะโมโหยมทูตของเราครับแต่สนใจตักเหรียญอย่างนี้ก็เสร็จยมทูตของเราสิครับไป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 เลยไปเลยไปเลยไป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 แล้วไปแล้วตอนนี้คุณเจมส์ก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามีอุปสรรคขวางอยู่อย่างนี้คุณบุ๊กจะดึงรถออกมาได้ทันไหมครับไปเลยไป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 แล้วไปแล้วไปเอาหินออกเอาหินออกไป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 เลยไปเลยไปเลยหยุดเวลาแล้วครับหยุดครับพร้อมหยุดเวลาและด้วยความทุ่มเทของคุณเจมก็พาทีมดาร์กไนท์เก็บเหรียญไปได้ถึง 1,812 เหรียญไปดูกันต่อกับทีมคุณเดชว่าจะเก็บได้กี่เหรียญสมบัติอัศวินเริ่มครับเฮ้ยเฮ้ยทีมนี้เลือกคุณขุนเป็นคนตัดครับเอามามาได้เท่าไหร่เท่านั้นละมาเอามาก่อนเอามาก่อนบ้าไม่ได้หรอกท้าทายยมทูตของเราแบบนี้เป็นยังไงล่ะครับโอ้สบายเอามาก่อนเอามาก่อนมาสองคนเลยมาสองคนเลยเอามาก่อนเร็วเอามาเลยเอามาเลยเอามาหลบไม่พ้นครับพอแล้ว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 เอามาอีกทีนึงเอามาเอามาคุณบอลนี่ก็สั่งการใหญ่เลยครับพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วอ้าวอยู่ๆก็ตัดสินใจออกกันแล้วเหรอครับเวลาเหลือเยอะเวลาเหลือเยอะเอาจริงเหรอเอาเอาอีกทีนึงเอาละเลยพอแล้วพอแล้วมาเลยมาแล้ว
ายังพอมีอยู่เมื่อสักครู่นี้สำหรับขุนเดชมีรอบแรกก่อนนะรีบดึงรถคาร์ดเข้าไปแล้วนึกขึ้นได้เฮ้ยยังมีเวลาอยู่นี่วะวิ่งกลับเข้าไปใหม่พอใจนะครับพอใจครับและเหรียญของคุณมีกี่เหรียญขุนเดชครับถึงแม้จะกะเวลาผิดพลาดแต่พวกเขาก็เข้าไปแก้ตัวและออกมาพร้อมกับเหรียญ 1,524 เหรียญกับทีมสุดท้ายสองสาวแองเจิลที่เล่นเพียงแค่2คนจะได้กี่เหรียญไปดูครับสมบัติอัศวินเริ่มครับทีนี้เล่นกันแค่2คนให้คุณโดนัทเป็นคนตักส่วนคุณนิกกี้เป็นคนดึงและคนรับเหรียญครับยังไม่ทันไรก็โดนแล้วครับโดนด้วยด้วยดึงดึงดึงเดี๋ยวแล้วบอกกลับกลับไปนี่มิกกี้มิกกี้แล้วมาแล้วมาตักมาตักไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แหละครับผลของการเลือกเล่น2คนโดนมิกกี้ดึงตอนนี้ยังมาทูตฉวยโอกาสดึงกลับทันทีครับมิกกี้มิกกี้โอเคโอเคมารับเหรียญแล้วครับคุณนิกกี้โดนจับเด็กเด็กดึงหน่อยครับคุณนิกกี้หน้าคุณนิกกี้สงสัยจะเหนื่อยครับนิกกี้แล้วพอ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 แล้วเดี๋ยวมาทูดดึงกลับอีกแล้วครับเร็วเร็วมากเร็วเอาอีก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 ยังไม่ดึงเอาละครับตอนนี้ไม่มีใครป้องกันเหรียญเลยครับทำสองอย่างในเวลาเดียวกันเหนื่อยไหมครับคุณนิกกี้พอแล้วพอแล้วพอง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 พี่ได้แบกนะพี่เอาละครับยังไงครับเวลายังไม่อยู่ขอหยุดนะครับขอหยุดนะครับขอหยุดเวลาคือครับเหนื่อยมากจะไปแล้วพี่เหนื่อยครับผมจะไปแล้วพี่พี่ผมจะไปแล้วพี่คุณพูดอย่างอื่นได้ไหมครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเหนื่อยขนาดนี้คุณไม่ทราบมาก่อนไม่รู้ไม่รู้เลยพี่พี่ช่วยปิดคิวสักทีนะคือไม่ไหวแล้วคุณครับครับที่บ้านคุณอยู่กี่คนครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวครับพี่ฟังไปดูเรียนนะครับผมอยากรู้บ้านอยู่แถวไหนตายหมดแล้วกับสองสาวแองเจลทีมคุณเป็นทีมแรกครับที่เลือกตัดสินใจเล่นเกมนี้เพียงแค่2คนครับตั้งแต่เปิดรายการมาจนกระทั่งถึงวันนี้มีทีมคุณนี่แหละครับที่กล้าดีมากๆเอ้าไปดูเหรียญรางวัลของสองสาวแองเจลด้วยผลของการเล่นแค่2คนทำให้สองสาวแองเจลเก็บเหรียญไปได้แค่800เหรียญและคุณเบลก็ได้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งทำให้ในรอบนี้ทีมดาร์กไนท์เก็บเหรียญได้มากที่สุดและมีสิทธิ์เลือกรับโล่โบนัสในรอบนี้ yeah! เอาละครับและในด่านยมทูตนะครับดาร์กไนท์คว้าชัยแต่ตรงนี้ทำการเลือกโล่กันก่อนและโล่ของเราทั้ง3โล่ก็รออยู่แล้วที่กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต1 2และ3เลือกป้ายไหนดีครับกรุงไทยแอคซ่า3นั่นก็คือโอ้โหไอ้โอเคทีมใดบ้างจะได้ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราไปฟังการประกาศผลสรุปเหรียญทั้ง3ด่านทีมขุนเดชมีเหรียญรวมทั้งหมด 3,993 เหรียญทีมดาร์กไนท์ 3,105 เหรียญและทีม2สาวแองเจิล 3,692 เหรียญแล้ว2ทีมที่ได้เข้าไปลุ้นในด่านแจ็คพอตก็คือทีมขุนเดชและทีม2สาวแองเจิลช่วงหน้ามาชมกันครับว่าทั้ง2ทีมจะวางแผนกันอย่างไรและทีมใดจะก้าวขึ้นเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ห้ามพลาดกับNightland ดินแดนอัศวินซ่าขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Nightland ดินแดนอัศวินซ่าและนี่คือรอบแจ็คพอตของเราครับในรอบนี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่าทีมใดบ้างจะได้ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์และตอนนี้ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมเชิญครับ
มาด้วยความมาดมั่นทีมชนะเลิศในรอบแจ็คพอตของเราจะก้าวเข้าไปลุ้นกับเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ได้เลยครับกติกาในรอบแจ็คพอตอัศวินทั้ง2ทีมจะต้องเดินบนตารางซึ่งมีทั้งหมด16ช่องโดยแต่ละทีมจะมีสิทธิ์หมุนวงล้อทีมละ4ครั้งและในช่องทางเดินจะมีอุปสรรคจากทีมฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้วางกับดักไว้อย่างละ3ช่องได้แก่ช่องยมทูตที่จะต้องใช้โล่ไอโปรเทคในการป้องกันแต่ถ้าไม่มีโล่ก็จะต้องกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ช่องมัมมี่และไวรัสที่จะต้องใช้โล่ไอโปรเทคหรือโล่ไอแคร์ในการป้องกันแต่ถ้าไม่มีโล่หรือเลือกไม่ใช้โล่จะต้องเดินถอยหลัง2ช่องและช่องโบนัสที่จะต้องใช้โล่ไอวิสเท่านั้นเพื่อเลือกรับเงินรางวัลหรือเลือกให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเดินถอยหลัง2ช่องเมื่อเข้ามาในรอบแจ็คพอตเหรียญที่เก็บสะสมมาได้ก่อนหน้านี้จะได้เพิ่มอีก1เท่าและเมื่อเกมจบลงโล่ที่เหลือจะกลายเป็นเงินรางวัลตามมูลค่าของแต่ละโล่และทีมที่อยู่ใกล้เส้นชัยที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่หากทีมใดเดินถึงเส้นชัยจะได้รับเงินรางวัลพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทฟังกติกากันไปเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้ต้องทำการเลือกซื้อโล่กันก่อนเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้เสมออย่างโล่ i protect เป็นโล่ที่มีความสำคัญมากที่สุดสามารถป้องกันเรื่องเลวร้ายต่างๆนานาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณได้ทุกอย่างโล่ i care ครับเป็นโล่ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะสามารถช่วยดูแลชีวิตคุณจากอุปสรรคต่างๆนานาที่อาจจะเข้ามาในชีวิตและโล่ i wishถ้าคุณมีติดตัวไว้จะช่วยดูแลเรื่องผลประโยชน์ทางด้านการเงินและเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆนานาให้กับคุณอีกมากมายเลยทีเดียวเอาละครับมาสรุปเหรียญกันก่อนครับกับเหรียญรางวัลและโล่ที่ติดตัวกันมานะครับทีมขุนเดชมีอยู่ 7,986 เหรียญส่วนโล่ที่ติดตัวนั้นไม่มีเลยนะครับคุณไม่มีโล่ติดตัวมาเลยส่วนสองสาวแองเจิลมีเหรียญรางวัลสะสมมา7,384 เหรียญคุณมีโล่ที่ติดตัวมา2โล่ด้วยกันอันประกอบไปด้วย I care และ I wish ถ้าพร้อมแล้วทำการเลือกซื้อโล่ครับตอนนี้ก็ได้เวลาแลกซื้อโล่กันแล้วซึ่งทั้ง2ทีมก็ต่างปรึกษากันมาเป็นอย่างดีโดยทีมขุนเดชได้เลือกซื้อโล่ iProtect 1โล่โล่ iCare 3โล่และโล่ iWish 1โล่ส่วนทีม2สาว Angel ได้เลือกซื้อโล่ iProtect 1โล่โล่ iCare 3โล่และโล่ iWish 1โล่เมื่อแลกซื้อโล่แล้วทั้ง2ทีมก็ต้องทำการวางแผนอุปสรรคให้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งทีมขุนเดชได้วางอุปสรรคให้ทีมฝ่ายตรงข้ามดังนี้ส่วนทีม2สาว Angel ได้วางอุปสรรคให้ทีมฝ่ายตรงข้ามดังนี้ซึ่งตอนนี้ทั้ง2ทีมก็พร้อมแล้วไปร่วมลุ้นกันเลยครับทีมขุนเดชมีสิทธิ์ได้เล่นก่อนถ้าพร้อมแล้วก็โยกได้เลยครับตกมาที่2นะครับแล้วลง2 1แน่ๆ2เดิน2ช่องนะครับตำแหน่งหมายเลข2นั่นก็คือโบนัสโบนัสถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีคุณมี I wish อยู่เพียงแค่โล่เดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดแล้วจะตัดสินใจใช้ตรงนี้หรือจะเก็บไว้ใช้ตอนตาหลังๆไม่ใช่ครับตัดสินใจไม่ใช้โล่นะครับกลับมาที่ทีมของคุณครับเจ้าครับถ้าพร้อมแล้วก็โยกครับลุยค่ะเอ้ยก็ได้มีโล่เยอะที่ปวดโอ้โหเข้าใจเขามั่นใจว่าเขามีโล่เยอะอยากใช้ไอคอนแท็กเตอร์โอ้โหน่าเสียเลยโอ้น่าเสียแบบน่าเสียเลยเอาเดินก่อนเลย1 2 3ช่องหมายเลข3เป็นไงเก็บไว้ให้ดีครับอยากเจอจะไปพูดแล้วเกินอยากเจอแล้วเกินหมายเลข3นั่นก็คือครับ
ับเจอมัมมี่อยากโดนสัตว์ให้ใช้โล่หรือไม่ใช้ครับใช้ค่ะใช้โล่นะครับของเยอะของเยอะเลือกก่อนจ้ามือโอ้จะถึงแล้วนิดเดียวมาแล้วด้วยคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณเป็นคนพิเศษอ้าวตัดสินใจใช้โล่ไปเป็นที่เรียบร้อยมาที่ทีมของคุณครับทีมสีน้ำเงินโยกครับเดินเลยครับ1 2 3และช่องตำแหน่งที่5นั้นนั่นก็คือยกกระโทษคือยกกระโทษว่างเปล่าเย้แล้วว่างเปล่าสำหรับคนโล่น้อยเฮ้ของน้อยนะแต่ว่าไม่ต้องใช้เลยก็ดีกว่าของเยอะเราใช้นะโอ๊ยลองคิดดีทำไมถ้าแรกๆว่างอ่ะหลังๆอ่ะจะเจออะไรเออมาที่คุณครับครับผมโยกครับข้าไปเลยข้าไปเลยแล้วจะได้รู้กันว่าเราจะเจออะไรโบช่อง2เดินเลยครับ1 2นะครับมาอยู่ตำแหน่ง5เหมือนกันเท่ากันเลยห้าเหมือนกันและช่องที่ห้าก็คือโอนัสว่างเปล่าเหมือนกันเลยอะโบสองทีมนี้ใจตรงกันนะครับแผนเดียวกันวางมาทฤษฎีเดียวกันผมเล่นหลังๆครับ11 12 13 14มีทั้งนั้นเขาก็ตอบเช่นเดียวกันหนักๆอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยของเราครับนี่คือการเดินครั้งที่3พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็โยกครับหงอยไปเอ๊ะทำไมหงอยหงอยทำไมเดินมา5ช่องครับ1 2 3 4 5โค้งมรณะเนี่ยเหรอโค้งมรณะก็คือโยมาโทษโยมาโทษมัมมี่มัมมี่ครับมัมมี่ต้องใช้อะไรครับไอแคร์ครับผมไอแคร์ครับตัดสินใจใช้ไอแคร์นะครับไอแคร์เพราะฉะนั้นสายตาคุณเกินเลยกับนางฟ้าผมไปนิดนึงผมมาที่ฝั่งนี้ก่อนนะผมเป็นห่วงเขามากเมื่อกี้เขาได้ห้าคราวนี้จะเอาเท่าไหร่ดีครับยังต่ำคือ4โอ้โหเสมอตัวคือ5พร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะโยกครับ1 1โอ้ย1แล้วเกินไปขอรับทีและตรงนี้ออกมา4จริงๆนะครับอ้าว4เดินไปก่อนสีตาครับขอ5นะ1 2 3 4 5ตกมาตรงนี้นี่คือช่องหมายเลข9ครับมองหน้าเขานิดนึงก่อนหายนะเดี๋ยวเราก็ได้โอ้โหตายจักใจเลยนะคุณมี Eye Protect อยู่ครับโลเดียวอยากใช้มากอยากใช้เหรอนี่เผลอๆออกเป็นไวรัสใช้ไอโปรเทคให้ด้วยจริงป่ะก็อยากใช้จับมือเลยอยากใช้ครับคอยอยู่อยากใช้เอาละครับและตำแหน่งหมายเลข9นั่นก็คือถ้าเป็นโบนัสละโดนคอยหลังแน่ๆโบไวรัสเจ้าไวรัสตัวร้ายครับมันเข้ามาแพร่ผ่านชีวิตคุณแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณมีทางเลือกหลายทางเลือก1ใช้โล่ไอแคร์2จะใช้โล่ไอโปรเทคอย่างที่ลั่นวาจาไว้ก็ได้ เอาเลยไหมเอาแต่ผมแล้วแต่น้องสองแล้วแต่น้องเขาโอ้โหดิ้นไปวันๆ เอาเลือกใช้โล่หรือไม่ใช้ครับใช้นะครับตัดสินใจเลือกใช้โล่ไอแคร์ของคุณตรงนี้ครับ
การเดินครั้งสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วโยกครับหนึ่งก็พอแล้วหนึ่งสองพอแล้วพอแล้วพอแล้วตกที่ตำแหน่ง3ครับเชิญครับ1 2 3ตำแหน่ง13คือไวรัสนะครับเอาละครับไวรัสเลือกใช้โล่หรือไม่ใช้ครับใช้แน่นอนครับผมใช้โล่นะครับไวรัสต่างๆนะนะโอ้โหโอ้โหเอาละครับตกที่ตำแหน่ง13นี่คือการเดินขั้นสุดท้ายของคุณจบตรงนี้นะครับของคุณอยู่ที่9ครับต้องให้ได้4ขึ้นไปเอาละถ้าพร้อมแล้วโยกครับฝั่งนี้กระโดดโลดเต้นกันเลยทีเดียวเดินไปก่อนหนึ่งตาครับเชิญครับแอปแล้วให้เขาถอยหลังมาแล้วตบบัวนะเออและช่องที่10นั่นก็คือใช้โล่ไอโปรเทคหรือไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้นะครับตัดสินใจว่าไม่ใช้รบกวนสุดหล่อช่วยเดินเสื่องๆกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ไม่ประสงค์ผมหรืออะไรหน่อยผมเป็นห่วงคุณแต่ผมคงไม่ลงไปลดตัวเทียบกับคุณตรงนู้นอย่างนี้ยืนง่อยๆเอ้าและแน่นอนครับแชมป์ประจำสัปดาห์ได้แก่คุณเดชฮะและสำหรับวันนี้ครับสองสาวแองเจลรับเงินกลับบ้านไป 7,000 บาทเยอะแล้วเยอะแล้วแล้ววันนี้ขอบคุณสองสาวแองเจลครับและสุดท้ายครับขอบคุณครับนิกกี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาละครับสำหรับผู้ชนะเลิศแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราเชิญด้านหน้านี้เลยครับโอ้โหเอาละครับคุณคือแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้คุณรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 5,000 บาทย้ำอีกครั้งนึงครับกับการฝึกฝนพวกคุณด้วยนะคุณรีบเลยคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับรีบไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iProtect มาลองทดลองเล่นดูก่อนฝึกการวางแผนวางแผนให้ดีๆพอวางแผนได้ดีปุ๊บมั่นอกมั่นใจแล้วก็รีบส่งใบสมัครของคุณครับมาที่ แฟนเพจของ Nightland ดินแดนอัศวินซ่าทีมคุณอาจจะเป็นทีมหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้และมีโอกาสรอลุ้นกับเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทด้วยเอาละวันนี้ครับขอบคุณแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราคุณเดชขอบคุณค่ะและขอบคุณอัศวินสาวสวยของเราน้องโบขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ